พี่เจฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิทำไมพี่เจมาอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะน้องเราเองน้องเราสวัสดีนะคะกริ๊กกริ๊กไปเราขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเชิญตับสบายไอ้คุณนี่สาวของพี่เซเหรอไม่มาคุยกันก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนไปไปเราอะไรมาทำอะไรที่นี่พี่เซภาษาคนนั้นคือใครไม่รู้เหมือนกันอยู่ไม่รู้เลยเขานั่งผิดโต๊ะพี่นั่งผิดโต๊ะทุกคนนั่งผิดโต๊ะแล้วทำไมพี่เซมาเป็นบาร์เทนเดอร์เพราะว่านั่งผิดโต๊ะนั่งผิดโต๊ะนั่งผิดโต๊ะแล้วเป็นบาร์เทนเดอร์ได้ยังไงบาร์เทนเดอร์ไม่มีโต๊ะมีจับบ้าแล้วมาทำอะไรที่นี่อะเป็นกูแค่รู้สึกว่าเอ้ยพี่เจไม่กลับบ้านสักทีเลยตาม GPS มามี GPS ติดไว้กับพี่เหรอติด GPS ไว้กับพี่เหรอมาลิสังขอไว้จะบ้าเหรอนี่มันเข้าขายจับจ้วงอะเนี่ยพี่เจเป็น Android ไม่เป็นไรโอ้นี่ทุกคนสิทธิ์ให้ Android แล้วจะเข้ามาที่นี่ได้ยังไงทำไมอ่ะทำไมจะเข้าไม่ได้อายุไม่ถึงอะบ้าเป็นกูอายุถึงแล้วไม่ถึงถึงแล้วไม่ถึงไม่ถึงบาร์นี้เป็นบาร์สำหรับทุกเพศทุกวัยบาร์ไม่คือบาร์ปกติฟังเพนกูนะบาร์ปกติเขาจะให้เฉพาะแบบคนที่อายุ20ขึ้นไปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเพนกูไม่ใช่คนเนี้ยเพนกูเป็นแพนกวินเลยเข้าได้เหมือนที่พี่ไม่ใช่คนใช่ก็เลยเข้าไม่โสดเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะพี่เซอะไรแม่สาวคนนั้นสุดแซกโกชี่อ่ะสอนจีบสาวก็ใช่ไงอ๋อก็เลยมาที่นี่บ่อยๆสินะสอนจีบสาวนะดิอยากจีบสาวเป็นบ้างอ่ะไปจีบเขาเลยปะพี่กลับบ้านละเฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งไปอยู่ด้วยกันก่อนเออไม่อยู่เดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดหมดเข้าใจผิดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเรานี่ทำไมเรื่องระหว่างเรามันผิดผีอยู่แล้วเป็นกูอยากจีบเป็นกูอยากจีบแม่สาวสุดแซกุชิบ้างขอโต๊ะสองนะขอโต๊ะสองขอโต๊ะสองคนนั้นน่ะไงใช่คนนั้นคนนั้นเลยเหรอใช่คนนั้นเลยอ่ะจีบไงอ่ะสองคนนี้ไม่ยากเว้ยทำไงไม่ยากเว้ยวันนี้คือเธอเดินเข้าไปนะไงต่อเธอก็เป่าลมใส่หน้าเขาทำแบบนั้นทำไมไม่รู้เหมือนกันทำแบบนั้นทำไมไม่รู้การเข้าไปหาสาวมันต้องหล่อเท่ไหมอ่ะพี่เซใช่ถูกต้องแต่มันอยู่ที่หน้าแบบว่าไงไว้ว่าไงโอเคนี่เป็นวิธีที่ได้ยินมาแบบไม่อ่ะเป็นวิธีที่พี่เซใช้ประจำมาแหละไม่ใช่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วมันคืออะไรมันเป็นวิธีที่เขาแบบเล่าขานกันมาเนิ่นนานแบบนะนับพันๆปีในกลุ่ม Android ไม่ว่าพี่เซอยู่ในนับพันๆปีนั่นเลยอ่ะอย่างนั้นก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำนะเว้ยก็คือต้องเดินเข้าไปก่อนอย่าวิ่งนะต้องเดินอะไรต้องเดินใช่ไหมแล้วถ้าเดินท่าแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ได้ปะลา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 เนี่ยได้ไหมไม่ได้หรอกลับบ้านไปกลับบ้านพี่จะกลับไปหาพี่จะกลับไปหาใครอยู่กับเพนกูกันกลับไปเช็ดโต๊ะโต๊ะมันไม่สะอาดโอ้เออมาทำงานแล้วก็ทำไม่เต็มที่พี่เซรับจ็อบที่นี่เองเหรอเนี่ยใช่ถึงว่าพี่เซแบบ เดินไปข้างนอกจะต้องใส่ฮูดสีแดง แจ็คเก็ตสีดำ เพราะว่าปิดปกปิดตัวเพราะทำงานอยู่ที่นี่นี่เองอย่าไม่มีใครจำได้ จริงแค่พูดก็ไม่มีใครจำเสียงได้หรอก สวัสดีครับทุกคนบอกเช็ดแก้วไหมครับคือคนนั่งกินอยู่ก็คือแบบหยิบแก้วขึ้นมาเช็ดเลยเฮ้ยยังไม่จบเลยเนี่ยหลักสูตรจีบสาวถึงไหนแล้วเนี่ย 2.1 เองเนี่ยหลักสูตรจีบสาว101เห็นตรงนั้นมั้ยโต๊ะที่2ตรงนั้นนะอย่าแม่สาวคนนั้นอย่า
เดินเข้าไปนะไว้เดินด้วยท่าทางที่กระฉับกระเฉงแต่ไม่รวดเร็วโอเคแล้วยากจังวะยากกว่าสอบอีกทำไมอ่ะพี่จะจีบสาวอาจจะบ่อยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเขาจะบอกเมื่อกี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติ it's natural it's not heartbroken แต่ถ้าเธอทำเป็นแล้วเว้ยเธอจะไม่มี heartbroken เลย broken heart เออว่ะ broken heart ไม่ว่ะอะไรวะนี่เดี๋ยวก็โดนถีบออกไปจากร้านทั้งคู่ใช่ก็เลยคนแรกน้องให้เกียรติน้องให้เกียรติเร็วก่อนที่แม่สาวของพี่เจจะมาตามแล้วสิก็เดินเข้าไปนะเว้ยค่อยๆเดินเข้าไปช้าๆทุบไปที่โต๊ะเบาๆเว้ยแบบแล้วก็ค่อยๆก้มหน้าที่มุม45องศานิดนึงนะสักพักนึงก็เสยผมฮะอะไรนะอะไรนะก้มหน้าก่อนนะก้มหน้านิดนึงแล้วก็ก้มหน้าก้มหน้าค่อยๆเดินช้าๆเว้ยแล้วก็เสยผมทำดิลองดิเสยผมจบก้มหน้าก้มๆๆพร้อมกัน3 2 1ก้มหน้านะโอเคพร้อมนะ3 2 1เสยผมอ้าวแล้วต้องพูดเสยผมก่อนเหรอโอเคเอาใหม่ก้มหน้าแล้วเสยไงโอเคเอาใหม่โอเค3 2 1เสยผมรู้สึกหล่อแท้นั่นแหละนั่นเป็นสเต็ปที่1เอาเป็นว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไปลองดูได้แม่สาวสุดแซ่บกูชี่โอเคเสยผมพี่แม่อะไรไม่น่าหรอเดี๋ยวรอบหน้าสอนให้ใหม่ไปพบกันใหม่ EP หน้ายังมีต่ออีกเฮ้ยมันต้องต่อดิมันต้องจบหลักสูตรคือเธอต้องมีสาวสักคนนึงมันจะถือว่าพี่สำเร็จพี่ประสบความสำเร็จในฐานะพี่ที่ดีสุด say so เดี๋ยวสุดอะไรนะ say so say so วันนี้มีคำจำกัดความหมายของพี่เซแล้วนะคะทุกคนสุด say so yeah it's a say soพี่เซอะไรแม่สาวชุดทองคนนั้นเรียกคุณเฮอริไปได้ยังอะไปแล้วปะจริงเหรออ่ะจริงปะอันนี้ซังเขาบอกว่าให้เพนผมมาลาพี่เซกลับบ้านนะบอกมาลีว่าหาพี่ไม่เจอเอางั้นเหรอเออช่วยกันทำมาหากินดิก็ได้โอแค่นั้นโหน่ารักที่สุดเลยเจอกันเธอมีวันไหนอะมาอย่างนี้ก็ชวนมานะอะไรนะอะไรนะชวนบ้างชวนบ้างใช่อ๋อชอบคนนั้นใช่ไหมที่ยืนอยู่หลังบาร์ที่มีครัวซองติดอยู่ที่ปกเสื้อ